คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดงานเสวนา5ทศวรรษแพทย์รามาธิบดีก้าวไปข้างหน้าเพื่อสังคมเพื่อเป็นการรวมตัวบุคลากรของคณะทั้งบุคลากรเก่าและปัจจุบันเพื่อเสวนากันในการช่วยกันทำงานเพื่อสังคมและพัฒนาประเทศไทยโดยการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาคนรุ่นใหม่และให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพที่จบไปทำงานเพื่อสังคมในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่างๆประจำปี2558มาเป็นผู้ร่วมเสวนาและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์อารามโรจนสกุลนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีเป็นผู้ดำเนินการเสวนาผู้ที่เข้าร่วมเสวนาได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นด้านวิชาการศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.สุภสิทธิ์พรรณารุโณไทยอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นด้านบริหารและนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชอาจารย์แพทย์หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อสังคมและในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะอาจารย์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนในปีที่ผ่านมาทางสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่มีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในคณะและเพื่อเป็นการร่วมกันทำงานเพื่อสังคมเช่นการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นงานมุทิตาจิตในโอกาส60ปีของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่8และงานคืนสุดยอดศิษย์เก่ารามาธิบดีเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างสารสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะให้ยั่งยืนต่อไปดังคำขวัญของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีผูกพันปันรักสร้างสุข